พิเศษสมณะโพธิรักษ์แห่งสันติอโศกเปิดใจเหตุที่พาคณะและพลตรีจำลองสีเมืองเข้าพบคุณวิชามหาคุณเพื่อให้กำลังใจค่ะค่ะกราบนมัสการพ่อท่านค่ะเออสาธุค่ะจะเรียนถามว่าวันที่ไปพบท่านวิชามหาคุณที่ปปช.โดยเหตุอันใดทำไมจึงเจาะจงไปที่นั่นให้กำลังใจและทำไมมองว่าปปช.ตอนนี้เป็นกำลังสำคัญอย่างไรบ้างของบ้านเมืองตอนนี้โอ้เจาะเอาสิเอาเจาะเอาเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญคำถามนี้เหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่อาตมาต้องทำขึ้นค่ะที่ทำขึ้นสังคมได้รับรู้ด้วยในลักษณะนี้เนี่ยที่ทำให้ส่งเสริมให้กำลังใจเชิดชูบูชาคุณผู้ที่ทำดีให้แก่บ้านเมืองประเทศชาติโดยการทำหยาดน้ำใจซึ่งเราก็ใช้สัญลักษณ์ของสิ่งที่มีค่าก็ใช้ทองคำทำแล้วก็ไปให้เป็นเครื่องหมายที่เราจะแสดงออกกับชาวบุญนิยมเราไปเหตุปัจจัยสำคัญก็คือว่าประเทศไทยมันสู้กับเรื่องเลวร้ายของพฤติกรรมคนร้ายมาในเรื่องของการเมืองก็ดีสังคมก็ดี80กว่าปีแล้วมันไม่ได้ไปไหนได้สักทีหนึ่งจะตั้งองค์กรอะไรอะไรขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะช่วยจัดการปราบปรามทำอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะคำว่าปปช.ก็ชื่อตรงๆเลยว่าปราบปรามคอร์รัปชันปราบปรามคนผิดข้าราชการทำชั่วทำผิดเป็นหน้าที่โดยตรงก็ยังไม่เห็นผลแต่คราวนี้เป็นครั้งสำคัญอาตมาเห็นเป็นครั้งสำคัญที่มันเป็นองค์ประกอบที่อาตมาว่ามันรวมเข้าแล้วมันครบองค์ประกอบที่สมบูรณ์เหลือเกินเป็นมรรคเป็นผลเลยเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์เหลือเกินทั้งเหตุการณ์บุคคลพฤติกรรมความหนักของความเลวร้ายความหนักหยาบของความเลวร้ายก็ครบเหตุผลหลักฐานทุกอย่างกระนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนที่แสดงตนที่เต็มที่โดดเด่นเหมือนอย่างท่านวิชาท่านอาจารย์วิชาท่านวิชามหาคุณต้องแสดงออกน่ากลัวทุกคนถูกขู่ถูกอะไรมาตลอดเวลาแล้วก็หลบไปกลัวตาบถูกอำนาจพวกอำนาจมืดตรงนี้ไอ้นั่นไปทุกทีแต่ท่านวิชานี่โอ้โหท่านทำถ้าอย่างนี้เราไม่ส่งเสริมกันดังที่ในหลวงท่านได้ตรัสไว้แล้วว่าต้องส่งเสริมความดีให้คนดีได้ขึ้นมาทำหน้าที่แล้วก็มาช่วยกันควบคุมผู้ความไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยอย่าให้มาก่อความวุ่นวายได้ซึ่งก็สอดคล้องตรงที่สุดเลยเหตุปัจจัยต่างๆพวกนี้ครบพร้อมหมดอาตมาถึงได้เปิดกระปูแล้วก็ทำเถอะแต่ยังไงก็ทำซึ่งเราเจตนาอย่างจริงใจเลยใครจะหาว่าเราเองเรามาติดสินบนเพราะว่าแน่นอนทองคำมันเกินกว่า 3,000 บาทตามที่เขาลือกันเราก็บอกว่าเราก็ตรวจสอบดูแล้วว่าโดยเหตุผลทั้งหลายแหละโดยหลักการทั้งหลายแหละไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าเขาแจกแหนบทองคำแจกข้าราชการให้การส่งเสริมกำลังใจก็แจกแหนบทองคำครุฑทองคำปืนทองคำก็ยังแจกกันเลยมันเกิน 3,000 บาทไปนี่ไหนอันนี้เป็นหยดน้ำใช่เป็นหยดน้ำเป็นหยาดน้ำใจเป็นออกแบบเป็นหยาดน้ำใจเป็นที่เราดีไซน์มาค่ะเพราะงั้นเราก็คิดว่าอันนี้มันถูกต้องแล้วโดยเฉพาะเราเองเราเป็นประชาชนเราไม่ได้เป็นข้าราชการที่เราไปได้ไปเสียอะไรกับปปช.แล้วปปช.มีหน้าที่จะไปจัดการกับข้าราชการเราไม่ใช่ข้าราชการเราไม่ได้เป็นบทนักธุรกิจเราก็ไม่ใช่ไม่มีผลได้ผลเสียอะไรกับปปช.เลยเพิ่งให้ครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าคะเพิ่งครั้งแรกเลยต่อสาธารณชนนอกนั้นก็ส่วนตัวค่ะส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยทำกันมา2รายผู้ที่อาตมานับถือเป็นแม่คนที่2แม่คนที่1ก็เสียไปนานแล้วแม่คนนี้ก็เลี้ยงอาตมามาเป็นเด็กเหมือนกันนี่ท่านก็เสียอีกแล้วเหมือนกัน
ก็ให้ตั้งแต่ท่านยังไม่เสียนอกนั้นก็ให้คุณจำลองคุณจำลองคือต้องให้กำลังใจกันต่อต้านคอร์รัปชันใช่นั่นแหละก็มีเท่านั้นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เราก็ต้องจริงๆเราก็ต้องจริงๆต้องให้จริงๆเพราะงั้นก็ท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนี่เป็นถือว่าเป็นคนแรกของคนนอกคนนอกที่อันนั้นคนในเราก็ว่ากันไปที่คนครอบครัวมันมีปัญหาอะไรใช่ค่ะแต่นี่คนนอกคนแรกเลยที่เราทำด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านี่แหละมันต้องส่งเสริมมันต้องพยายามให้กำลังใจกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมีคนกล้าชนิดนี้82ปีอาตมาก็เกิดมาอายุ80นะเพิ่งจะมีเสร็จแล้วเพิ่งจะรู้เพิ่งจะเห็นเพิ่งจะได้มีที่เข้าตาเข้าตาทราบซึ้งใจเข้าตาทราบซึ้งใจจึงได้ทำขึ้นอาชีวานี้ตอนนี้ถือว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนี่มันรุนแรงมากเลยใช่ไหมรุนแรงมากถ้าคราวนี้นี่นะพลเอกประยุทธ์ได้พยายามตัดสินใจทำนี่ถูกจังหวะทุกอย่างอาตมาว่าเหตุปัจจัยต่างๆของสังคมโดยรวมอาตมาไม่ใช่โหรไม่ใช่หมอดูเป็นนักพยากรณ์สถิติอะไรทั้งนั้นแหละแต่อาตมาก็มีปฏิภาณปัญญาของอาตมาที่จะดูองค์รวมดูเหตุปัจจัยต่างๆว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นกาละที่มันสมบูรณ์แบบครบพร้อมในองค์ประกอบของสังคมประเทศชาติที่มันน่าจะต้องได้ยกเครื่องของความเสียหายเลวร้ายที่ดำเนินมาช้านานนี้สักทีจริงๆอาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆว่าตั้งใจว่าตัวเองจะเป็นยังไงก็ถึงได้พยายามเอาตัวเองเข้าไปช่วยเต็มที่แล้วก็ได้ผลก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนมาถึงวินาทีนี้มันก็เห็นชัดเจนเลยว่าจะต้องพยายามช่วยกันให้เต็มที่ไปจนกว่าจะถึงฝั่งเร่งเอาประเทศชาติล่มจมเลยก็ว่าได้ไหมคะในหลวงท่านตรัสมาก่อนแล้วเรื่องประเทศชาติจะล่มจมนี่ท่านตรัสเตือนมาแล้วอาตมายังจำได้แล้วท่านตรัสตอนหน้าท่านตุลาการด้วยซ้ำบ้านเมืองจะล่มจมต้องฝากไว้ด้วยชัดเจนนะเพราะงั้นตอนนี้นี่มันไม่ใช่จะล่มจมแล้วมันล่มจมไม่ล่มจมยังไงสิบพายไปต้องไม่รู้กี่แสนล้านเป็นล้านล้านรวมแล้วแล้วประชาชนทุกวันนี้กูแวกขึ้นมาก็เป็นหนี้ติดตัวเป็นแสนแล้วยิ่งกว่าเสียกรุงเสียยิ่งกว่าเสียกรุงอีกเนี่ยมันไม่ได้ต้องตอบกอบกู้คือถ้าคืนปล่อยปละละเลยไปอีกตายนี่เกิดมาก็ต้องเป็นหนี้เป็นล้านตายสินี่เป็นแสนแล้วนี่เงินยังไม่ได้คืนเลยพ่อยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละมันก็ต้องกอบกู้เราจะไปชักดาบหรือว่าจะไปกบฏจะไปทำอะไรเราก็ไม่ทำหรอกมันไม่ดีแต่ก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาทำไอ้ที่คนรุ่นก่อนทำบาปทำเวรทำภัยอะไรเอาไว้เราก็ต้องมากอบกู้เราก็ต้องมาชำระให้มันราบรื่นให้มันบริสุทธิ์สะอาดให้มันดีงามไปเสียมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำต่อไปแต่ยังไงก็ต้องสกัดไปที่มันจะต้องบานปลายต่อไปอีกให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ตายสิไอ้ที่มันจะบานปลายมันก็ไม่จบแล้วเมื่อไรมันจะได้เริ่มต้นตายพอดีที่เขาสามารถโกงกินได้ถึงขนาดนี้นี่เพราะอำนาจในมือมากใช้ความฉลาดขออภัยอาตมามีศัพท์ใหม่อาตมาแปลมาจากภาษาบาลีว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาและอาตมาแปลเป็นไทยว่าฉลาดชิบหายฉลาดชิบหายชิบหายไม่ได้แปลว่าโง่นะไม่ใช่ว่าแปลว่าโง่นะไอ้คนโง่มันมาทำความชิบหายบ้านเมืองนี่ไม่ได้หรอกทำไม่ได้นี่ฉลาดฉลาดสิแต่มันฉลาดชิบหายจริงๆไหมล่ะบ้านเมืองชิบหายมันบ้านเมืองชิบหายเลยสังคมชิบหายเลยอวิชชาอวิชชาแปลมาจากคำว่าอวิชชาตรงๆเลยราชบัณฑิตไม่ยอมแปลด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่ความโง่เง่าเซ่อๆซ่าๆไม่รู้เรื่องอะไรทำอะไรได้ไม่จะมาทำความชิบหายอะไรได้แก่คนอื่นนี่มันตัวพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของอวิชชาเลยมันเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างไรบ้างใช่ใช่เพราะอันนี้แหละเพราะอวิชชาคนไม่ได้พยายามพัฒนาเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่ล้างอวิชชาได้แต่ไม่ศึกษาจริงเมื่อไม่ศึกษาจริงก็มีแต่ความฉลาดแกมโกงแสบฉลาดก่อความเสียหายเลวร้ายนี่แหละคือฉลาดอวิชชาฉลาดชิบหายเนี่ยมันถึงได้ทำอะไรต่างๆนานา มาถึงวันนี้ก็อาสากันมาทั้งนั้นประชาธิปไตยเปลี่ยนมาให้ประชาชนเป็นผู้บริหารโดยตรง ก
็มาทำกันมา80 กว่าปีไม่ได้ดีขึ้นหนักกระเซาขนาดนี้ถ้ามาถึงวันนี้แล้วอาตมาว่าเหตุปัจจัยองค์ประกอบมันต้องยกเครื่องต้องทำใหม่แล้วต้องกลับจริงๆถ้าไม่กลับคราวนี้เสียของคราวนี้อาตมาว่าอาตมาแม่แทบจะท้อนะแทบจะไม่อยากจะทำอะไรต่อแล้วถ้าเผื่อว่าคราวนี้มันไม่สำเร็จไม่ประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรขึ้นมาจริงๆอาตมาก็ว่าโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขากำลังจะปฏิรูปอยู่ท่านดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเนื้อหาเท่าที่ดูแล้วปฏิรูปนี่อาตมาก็ว่าขณะนี้นี่เท่าที่ฟังกระแสที่กำลังจัดการกันอยู่ค่ะอาตมาว่าขออภัยนะนี่เป็นความเห็นของอาตมาว่าอาตมาว่ายังไม่ตรงเป้ายังไม่ตรงเป้าแท้ๆอยู่ที่การศึกษาเป้าแท้อยู่ที่เป้าแท้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ไม่อยู่กฎหมายไม่อยู่รัฐธรรมนูญค่ะก็ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงกันอยู่ที่หลักเกณฑ์กฎหมายอะไรต่างๆนานาแล้วมันยังไงนะมันทั้งมันฉลาดแกมโกงทั้งมันหน้าด้านหน้าทนทุกอย่างเลยมันก็ทำอะผิดเหรอก็จะทำทำไมได้อำนาจแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันจะไปช่วยอะไรได้กฎเกณฑ์มันเป็นสีถนนชัยไม่ได้เลยทั้งสีถนนชัยทั้งหน้าด้านไงทั้งหน้าด้านหน้าด้านก็ผิดผิดก็บอกว่าผิดทำไมกูจะทำอะไรเงี้ยกฎหมายก็มีแต่ไม่สนใจอ่ะไม่สนใจเลยเดี๋ยวกูจะทำอ่ะจะทำสักอย่างมันด้านยิ่งกว่าด้านมาจะบอกว่ามันต้องใช้คำว่างานและโดงานนี่คือโง่กำลังด้านโง่กำลังด้านงานนี่คือด้านกำลังโง่ยกกำลังโง่โอ้โหเป็นภาษาไทยคำกำลังบอกว่าเราจะออกกฎหมายออกยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะป้องกันการทุจริตก็ต้องทำมันจะไปไหวไหมก็ต้องทำยังไม่ตรงเป้าไม่เป็นไรต้องทำตามปัญญาที่จะต้องทำให้มันดีที่สุดที่จะคิดว่าจะใช้งานได้ดีต้องทำละเว้นไม่ได้มันก็ต้องทำแต่อาตมาว่าจะเป็นรองจะเป็นรองยังเป็นรองยังเป็นรองการออกกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์วิธีการต่างๆยังเป็นรองเรื่องหลักแต่ก็สำคัญคือคนคนต้องสร้างคนสร้างคนต้องพัฒนาคนค่ะต้องให้การศึกษาคนเรื่องการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงคนโดยเฉพาะให้คนลดความเห็นแก่ตัวลดกิเลสลดสิ่งที่จะต้องไปไม่ทำให้แก่ส่วนรวมทำยังไงให้คนเสียสละถึงนี่แหละการเมืองคือการเสียสละการเมืองไม่ใช่การมาเลี้ยงชีพเป็นงานการอาชีพที่จะมาทำอาชีพเลี้ยงตนไม่ใช่นะการเมืองการเมืองคืองานเสียสละเขาบอกเป็นอาชีพไม่ใช่อาชีพ เป็นอาชีพเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยอาชีพการเมืองจะเรียกเป็นภาษาว่าอาชีพการเมืองที่จริงการเมืองไม่ใช่อาชีพการเมืองไม่ต้องเลี้ยงตนแปลว่าอะไรเช่นข้าราชการไม่ต้องเลี้ยงตนก็เงินราษฎรมาเลี้ยงคุณไว้นี่คือการเมืองข้าราชการนี่คือนักการเมืองประจำนักการเมืองประจำที่ต้องเสียสละให้แก่มารับใช้ประชาชนมารับใช้ประชาชนข้าราชการก็คือข้าประชาชนเพราะงั้นในการเมืองหรืองานรับใช้ประชาชนก็คือนักการเมืองนักการเมืองส่วนที่เลือกเข้าไปเป็นคราวๆคราวเลือกขึ้นไปนั่นน่ะเป็นไปเป็นวิธีการของประชาธิปไตยที่สากลเขาเข้าใจนั้นรู้แล้วก็เป็นวิธีการเท่านั้นเองไม่ว่าประเทศไหนประชาธิปไตยนอกจากใครมาจะยื้ออำนาจแล้วมันก็สักสามนานไม่ให้ใครว่วมไม่ต้องเลือกหรือเลือกก็ตรงไหนว่วมขึ้นมานี่ในเรื่องเขาก็ทำไปเพราะที่จริงถ้าเผื่อว่าผู้ใดทำดีประชาชนสนับสนุนยืนยันมายังไงคนนี้แหละตรงคนนี้ไม่มีกี่ยกกี่ยุคกี่ยุคกี่ยุคกี่สมัยกี่สมัยก็ต้องคนนี้ประชาชนก็จะเลือกเองเขาก็จะทำเองเองมันสัจจความจริงนะเพราะข้าราชการที่เป็นข้าราชการหรือเป็นข้าราชการการเมืองก็คือผู้รับใช้ประชาชนเป็นนักการเมืองที่แท้จริงไม่ต้องมีไม่ใช่อาชีพเขาบอกอาชีพไม่ต้องหาประชาชนก็หาแล้วก็เอามาให้เป็นเดือ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 นเลยค่ะใช่แล้วก็ยังมีเงินอีกอื่นอีกจากเดือนแล้วบำรุงบำนาญเขาก็เลี้ยงไว้ตลอดเลยจนตายค่ะแล้วที่เขาจะสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มาลงเลือกตั้งแล้วก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเลวเรื่องเลวเรื่องเลวไหลเรื่องเลวมันก็ต้องป้องกันคนชั่วมันมีคนชั่วมันก็ต้องพยายามช่วยกันป้องกันค่ะ
อะไรพวกนี้แต่ทีนี้มันก็ยังทำกันไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไอ้วิธีการที่บอกว่าที่พาซื่อกันจนกระทั่งไม่ใช่พาซื่อหรอกมันเป็นศรีถนนชัยมันยิ่งกว่าพาซื่อมันเอาว่าประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งก็เลือกตั้งไอ้อย่างนี้ไอ้เลือกตั้งที่ทุจริตโกงขี้กระเละเทะอย่างนี้เนี่ยมันเลือกไปทำไมล่ะเลือกไปแล้วก็ไปเข้าค่ายกลของเขาเขาก็จัดคนเก่าอำนาจเก่าเขาหมุนเวียนกันเป็นแต่เพียงสลับหน้าฉากให้ดูคณะนั้นคณะนี้แต่จริงคณะหัวกันเองอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยมาแต่ไหนแต่ไรง่ายๆก็คือว่าประเทศไทยนี่82ปีเนี่ยยังแยกสถาบันนิติบัญญัติกับสถาบันบริหารไม่ได้เลยมันต้องทวงกันเนี่ยสามสถาบันใช่ไหมตุลาการนิติบัญญัติบริหารต้องทวงกันนี่มันห่วงกันหมดเลยนิติบัญญัติกับบริหารแล้วให้สสไปเลือกหัวหน้ารัฐบาลผู้บริหารและผู้บริหารก็มาเลือกมาจากแล้วผู้สสพวกอะไรนี่ไปเนี่ยพวกเดียวกันหมดพวกเดียวกันมาห่วงกันนี่ตกลงเลยเนี่ยไอ้ที่ประธานสภาก็คือคนในพรรคของที่เลือกมาจากนายกเลือกมาจากคณะที่ได้เป็นนายกมันเลือกกันขึ้นมาอะไรนี้เรียกว่าเอาใครขึ้นมาหัวกันอยู่ตลอดเวลาแยกกันไม่เคยออกเลยนี่คือความยังไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลยในประเทศไทยประเทศไทยเขาต้องดูอิสระจริงแล้วนี่จะปฏิรูปแยกอำนาจดูแล้วควรแยกอย่างยิ่งเป็นยังไงคะมันคาอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งค่ายกลการเมืองที่เขาเองเขาซื้อเสียงได้เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเลือกนายกตรงจากประชาชนในประชาชนเรื่องนายกตรงเนี่ยเขาซื้อเสียงได้ขนาดสสเขายังซื้อทำได้ถ้าเลือกนายกตรงมันก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยเขาก็ประโคมตั้งขึ้นมาปั๊บเสร็จแล้วได้ทันทีเลยเขาก็ได้หมดทั้งยวงอะไรเงี้ยเขาก็กลัวกันเพราะหนึ่งอำนาจมันยังมีสองประชาชนคนไทยยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยอย่างพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีพวกนี้ไปก่อนแต่อาตมาว่าถ้าเผื่อว่าทำกันจริงรัฐธรรมนูญออกแบบให้ดีๆเลยออกแบบให้ดีๆรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ของการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งเอาให้ดีเลยออกแบบให้ดีเลยจับเข้าคุกกันให้ตลอดชีวิตเลยไม่มีการอะไรเลยถ้าจับได้โกงเอาให้ดีๆเลยฮะเอาให้ชัดๆเอาให้เต็มๆที่เลยเขาไม่กลัวก็มาใช้ออกมาคราวนี้แล้วนี่ทำไม่เห็นเลยอาตมาว่าไม่ถึง5ครั้งอาตมาว่าน่าจะกลัวกันน่าจะเข้ารูปเข้ารอยครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่กลัวหรอกทุกวันนี้มันไม่เห็นว่าคนไทยมันไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ออกมาอย่างนั้นน่ะตัดสิทธิ์การเมือง5ปีนี่มันทำงั้นแหละเล่นๆหัวๆมันไม่จริงหรอกเบาไปเอาให้จริงเลยเอาให้จริงเลยติดคุกเอาให้จริงเลยนอกจากติดคุกแล้วก็ต้องมีกฎหมายอาตมาว่าต้องมีเงื่อนไขให้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ติดคุกไป 2-3 วัน5วันปีนึงขอพระราชทานอภัยโทษแล้วอะไรงี้ไม่ได้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะแม้แต่จะทำคุณงามความดีก็ต้องพิจารณาจริงจังเลยว่ามันต้องน่าให้จริงๆที่จะลดให้ถ้าไม่ดีจริงไม่ให้หรอกจนตายนี่แหละทุจริตจำนำข้าวเนี่ยถ้าฟ้องอาญาถึงขั้นแค่ติดคุกแล้วก็หลุดใช่แค่นั้นก็จะเผื่อว่าอย่างนั้นมันก็ที่ผ่านมามันก็ไม่นานไม่เข็ดไม่หลาไม่กลัวไม่เข็ดไม่หลาเร็วขนาดนี้ว่าเสียหายทำลายเสียหายกันถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ไปทำอะไรมากมายคนมันก็ไม่กลัวใช่มันก็ไม่กลัวมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละเพราะจิตใจมันไม่สำนึกจิตใจมันไม่ได้เป็นความเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ตัวแรงๆจริงๆเพราะงั้นมันไม่ได้ผลอะไรมันต้องใช้อำนาจของกฎหมายก่อนอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายต้องอาศัยพร้อมกันนั้นต้องให้การศึกษาประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาที่ต้องล้างความเห็นแก่ตัวล้างกิเลสเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นล้างกิเลสได้จริงๆขอยืนยันและการปฏิรูปครั้งนี้ที่ว่าอยากเห็นผลลึกๆที่สุดก็คือเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมนะคะใช่ของคนที่จะเข้ามาสู่การเมืองใช่ไม
ไม่เข้าไปสู่การเมืองเป็นประชาชนของประชากรของประเทศเลยด้วยไม่ได้จำกัดจำเกลียว่าจะได้แต่เฉพาะผู้จะเข้าไปเป็นข้าราชการประชาชนก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของประชาชนนั้นต้องช่วยบ้านเมืองต้องช่วยบ้านเมืองไม่ใช่ว่าคุณจะเห็นแก่ตัวเอาแต่อยู่กับบ้านกับเมืองก็อาศัยแต่บ้านเมืองสิ้นไม่จะเป็นรับจ้างชุมนุมเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ชอบอย่างนั้นได้แต่อาศัยสังคมนี่แหละจะขูดเรียวกับจับสังคมนี่แหละมันไม่ใช่คุณต้องช่วยบ้านเมืองประชาชนก็ต้องเป็นนักการเมืองในตัวเป็นผู้ช่วยบ้านเมืองคำว่านักการเมืองคือผู้ช่วยบ้านช่วยเมืองน้อยมากก็แล้วแต่ผู้ที่ช่วยมากก็เป็นนักการเมืองมากช่วยมากและจริงนั่นคือนักการเมืองแท้ไม่ได้ช่วยบ้านช่วยเมืองเลยไม่ใช่นักการเมืองเลยเป็นคนเห็นแก่ตัว 100% ประชาชนนี่สำคัญที่สุดเลยแน่นอนนะคะและประชาชนถ้าเผื่อว่าแข่งขันกันช่วยบ้านช่วยเมืองคนก็สบายแล้วก็เลือกคนไหนที่ว่าเหมาะสมก็ขึ้นไปไว้ใจได้มันก็ง่ายในการที่จะเลือกเฟ้นคนไหนจะมีความรู้ความสามารถเชิงนั้นเชิงนี้เชิงนี้เชิงนั้นพอรู้กันความจริงก็เลือกขึ้นไปจริงๆมันก็เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นการบริหารบ้านเมืองไปทับหน้าที่แล้วก็เปลี่ยนมุ่นเวียนกันที่หรือข้าราชการประจำจะทำประจำก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นวิธีของสังคมชนิดหนึ่งทั่วโลกก็ทำก็อ้าวก็ตั้งขึ้นมาก็ใช้กันเป็นข้าราชการกันไปก็ไปทำหน้าที่รับผิดชอบเพราะมันต้องมีงานประจำของประเทศน่ะของแต่ละกลุ่มตั้งแต่หมู่บ้านอำเภอหมู่บ้านตำบลอำเภออะไรต่างๆนานาเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่เพื่อที่จะดูมวลทุกคนก็สร้างสรรค์ทำมาหากินเอาเวลาที่จะมาทำเรื่องของประชาชนดูแลจัดหมวดจัดหมู่จัดระบบระเบียบอะไรๆพวกนี้หรือว่าแต่ต้องบริการส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนั้นมันผู้ที่รับหน้าที่โดยตรงก็ให้เขาทำไปสิก็แบ่งงานกันทำงานเพื่อประชาชนเพราะผู้ทำงานเพื่อประชาชนจะว่าโดยทางธรรมนั่นเป็นผู้มีกุศลเป็นผู้มีกุศลคำว่ากุศลนี่คือมีวิบากบุญวิบากกุศลวิบากความดีงามศาสนาพุทธนี่รู้จักวิบากเชื่อกรรมวิบากเพราะใครกระทำสิ่งที่ดีๆวิบากนั้นก็ได้เป็นเครื่องอาศัยในชีวิตที่ดีเกิดชาติไหนชาติไหนก็ได้รับอาศัยนี่เป็นเรื่องจริงแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ประกาศจำแท้จริงสำหรับอนาคตประเทศไทยที่จะปฏิรูปแล้ว ท่านพอมีความหวังไหมในช่วงนี้ขณะนี้อาตมาว่าตอนนี้แหละเป็นตอนที่มีหวังมากค่ะกลัวจริงๆกลัวจะเสียของกลัวจะของกลัวจริงๆกลัวจะเสียของปฏิวัติยึดอำนาจมาแล้วฝากไว้ต่อท่านคณะทั้งหมดที่กำลังกันกระเฮียกระหือรือจะทำงานกันเนี่ยยังไงยังไงก็ขอฝากความหวังไว้อย่างยิ่งเลยตั้งแต่ท่านนายกมาจนกระทั่งท่านคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลคณะผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ทั้งหมดนี่แหละฝากความหวังไว้จริงๆเลยมันเป็นช่วงที่จะได้และอาตมาก็มีคนพูดมาก่อนอาตมาแล้วล่ะว่าถ้าครั้งคราวนี้เนี่ยนะเสียของแล้วเนี่ยประเทศไทยนานอีกนานอีกนานเลยนี่จะจมดิ่งเลยเพราะว่าเขาจะต้องป้องกันก็จะต้องสร้างรั้วสร้างอะไรไว้ป้องกันเพื่อที่จะคราวนี้อำนาจเสียไปให้กลับคืนทีนี้ก็ดับลำบากยากยากมากเพราะว่าคราวนี้เนี่ยอาตมาดูแล้วด้วยเหตุปัจจัยที่ว่ามันไม่น่าจะเกิดเช่นนี้ได้มันเกิดแล้วแสดงว่ามันสุกงอมจนสุดแล้วมันจึงเกิดเช่นปฏิวัติไม่ต้องปฏิวัตินี่คือสุขงอมสุดยอดแล้วปฏิวัติได้สวยที่สุดโดยแค่ใช้ปาจาว่างั้นผมขอควบคุมอำนาจก็จบแล้วเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนก็ปฏิวัติได้สวยสดงดงามขนาดนี้หรอกในโลกค่ะใช่ไม่เสียเลือดเนื้อเลยไม่มีอะไรเลยจบทันทีได้ทันทีนอกจากปฏิวัติเสร็จแล้วขอยืนยันต้องมีกฎอัยการศึกอีกต่อประชาชนขานรับมีที่ไหนบอกว่าขอยืนยันกฎอัยการศึกต่อประชาชนก็ขานรับนี่เป็นต้นซึ่งมันไม่มีสวยอุดเท่าอีนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าให้มันเสียของอย่าให้เสียของนะมันไม่เกิดแบบนี้อีกแล้วนะคะไม่ได้โอกาสอย่างนี้อีกง่ายๆแล้วนะคะไม่ต้องเร่งรีบที่จะมีเลือกตั้งใช่ไหมถ้าหากบ้านเมืองไม่เรียบร้อยเลือกตั้งเป็นเรื่องวิธีการของประชาธิปไตยชนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องวิธีการเท่านั้นเอง
นะวิธีการเท่านั้นเองการเมืองเนี่ยจะเรียกประชาธิปไตยหรือจะเรียกคอมมิวนิสต์จะเรียกเผด็จการอะไรก็แล้วแต่สาระแท้ๆของการเมืองคือรับใช้ทำให้มวลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขจะชื่อระบอบอะไรก็ตามใจเถอะผู้บริหารจริงใจตั้งแต่เผด็จการมาเลยราชาธิปไตยมาก็ตามถ้าพระราชามีทศพิราชธรรมบริหารประเทศไทยประเทศให้อยู่ดีเป็นสุขอยู่อบอุ่นท่านก็ได้รับเทิดทูนนับถือบูชาตลอดไปจนกระทั่งผู้มาสืบทอดทำไปอีกอย่างนี้ก็ตลอดเมื่อไหร่จะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยไปอีกกี่ชาติเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะประชาชนเป็นอยู่สุขมีความสุขแจกจ่ายเชี่ยวชาญให้ความรู้ให้ความดูแลนับถือยกตัวอย่างเช่นบรูไนบรูไนเนี่ยก็ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีสวัสดิการมีอะไรดูแลซื่อสัตย์สุจริตอยู่ดีรักเป็นลูกเป็นเต้าทั้งพลเมืองทั้งหลายแหล่อย่างนี้เป็นต้นเขาอาจจะอ้างบอกว่าเอาไว้นะคนมันน้อยก็คนมันน้อยก็ต้องหาวิธีให้คนมันมีน้ำใจอย่างมีผู้บริหารน่ะไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วไม่เกี่ยวกับการก็ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารนะถ้าผู้บริหารเป็นยังไม่เป็นอย่างนี้แล้วประชาชนจะได้เหรอเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ยิ่งเป็นราชาธิปไตยแบบนี้ก็ไม่ให้อะไรพวกเธอจะทำอะไรจะอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ออกไปจากประเทศสิจะมีปัญหาอะไรนั่นสิใช่ไหมเพราะนั้นที่บอกว่าจะไม่ไปลงโทษผู้บริหารหรือว่าไปลงโทษประชากรน้อยเขาก็ทำได้ไม่จริงหรอกประชากรน้อยหรือมากก็อยู่ที่ผู้บริหารเพราะฉะนั้นผู้บริหารนี้รักประชาชนเสียสละแบ่งแจกเจือจานประชาชนเขาก็ไม่ตะกรามอะไรหรอกก็พอมีอยู่พอกินเขาก็อยู่ไปชีวิตเขาเป็นชามีนานเขาก็ตายแล้วก็ลูกเต้าเราล้านมาก็เลี้ยงดูกันไปต่อไปอะไรต่างๆนานาเพราะจะเป็นราชาธิปไตยจะเป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆมันอยู่ที่เนื้อหาสาระแท้ว่าทำงานเห็นแก่ประชาชนแล้วก็ทำมีผลสำเร็จให้ประชาชนได้รับความดูแลเรียบร้อยทั่วถึงไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนไม่ต้องยากลำบากนะอย่างคานทีบอกว่าไอ้ทรัพย์สมบัติในโลกนี่มันพอกินพอใช้กันทั้งนั้นแหละแก่มวลประชาชนแต่มันไม่พอเลยสำหรับความโลภของคนกี่โลกคนเดียวมันไม่พอทรัพย์สินค้าอะไรต่างๆในนาในโลกเนี่ยมันไม่พอแก่ความโลภของคนคนเดียวแต่มันพอที่จะแจกจ่ายเจือจางกับคนทั้งโลกปัญหาใหญ่ก็คือคุณธรรมศีลธรรมใช่คุณธรรมศีลธรรมมันไม่มีอื่นเลยประชาธิปไตยนะคะไม่ใช่แค่รูปแบบแต่อยู่ที่เนื้อหาสาระนะคะทำอย่างไรให้คนได้มีความสุขแล้วก็ทุกคนได้แบ่งปันกันกินนะคะอย่างพอเพียงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเจาะข่าววงในสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ทางช่อง News 1 TV ของประชาชนในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ